อย่างที่พ่อครูบอกไปนะครับว่าตอนนี้คนที่ทําเครื่องเงินของชุมชนวัวลายเนี่ยเหลือน้อยลงเต็มทีนะครับโดยเฉพาะช่างที่ขึ้นรูปเนี่ยแทบไม่มีแล้วสาเหตุหลักๆก็เกิดจากการที่คนทําเครื่องเงินบ้างก็แก่ตัวแล้วก็เสียชีวิตไปบ้างก็เลิกทํานะครับและที่ผ่านมาจริงๆพวกเขาต้องเจอวิกฤตอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับถ้าครั้งแรกเนี่ยคือย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนครับเครื่องเงินได้รับผลกระทบหนักมากเพราะว่าโรงงานในกรุงเทพมหานครได้ปั้นสลุงหรือว่าขันอลูมิเนียมออกมานะครับโดยให้ชุมชนวัวลายเนี่ยทำลวดลายแล้วก็ส่งไปทำที่กรุงเทพมหานครโดยยังเอาช่างจากชุมชนวัวลายส่วนหนึ่งไปทำที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับครั้งที่2คือในช่วงที่ร่มบ่อสร้างกำลังรุ่งเรืองครับมีนักลงทุนจากกรุงเทพมหานครมาสร้างเป็นโรงงานนะครับแล้วก็เอาช่างจากชุมชนวัวลายออกไปอีกครับพอมาถึงปัจจุบันก็เหลือช่างทำเครื่องเงินไม่มากแต่ทางชุมชนเองก็ได้พยายามที่จะรักษาเอาไว้โดยในปี2544ทางเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างอุโบสถสีเงินเพื่อที่จะอนุรักษ์งานศิลป์ของชุมชนคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปเดินถนนคนเดินวัวลายที่จังหวัดเชียงใหม่น่าจะเคยได้เห็นนะครับนอกจากนั้นยังได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ในชุมชนซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ทำมานานกว่า15ปีแล้วนะครับและนี่คือความรู้สึกของเด็กๆที่ได้สืบสานภูมิปัญญานี้ครับก็ผมก็ภูมิใจนะที่ว่าแบบมันยังไงดีมันรู้สึกภูมิใจว่าแบบผลงานที่ตัวเองได้ทำเองครับมันปกตินี่เราเคยเห็นเครื่องเงินแบบนี้ไหมเคยครับเคยเห็นที่ไหนครับบางครั้งเห็นเหมือนตามฝาผนังครับก็หายากอยู่ครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นพอได้มาเห็นได้มาทำเองครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาทำปัจจุบันช่างทำเครื่องเงินประเภททักษะการดุลมีลูกศิษย์ที่สามารถทำได้กว่า100คนนะครับแต่ที่น่ากังวลคือทักษะการขึ้นรูปนี่แหละครับยังเหลือช่างที่ทำได้ตอนนี้ไม่ถึง10คนเท่านั้นเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็อยู่กับความร้อนจากไฟที่ต้องตีขึ้นรูปก็เป็นความท้าทายในอนาคตในการสืบทอดต่อไปครับ